วันศุกร์นะครับใครที่ต้องติดต่อทำการงานอะไรต่างๆนะครับเป็นวันหนึ่งที่เราต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับเหนื่อยทั้งเรื่องสภาวะจิตใจนะครับแรงกายนะครับเหนื่อยทั้งจิตใจและร่างกายเลยนะครับวันนี้อาจจะมีแรงความกดดันนิดนึงนะครับความเครียดความกดดันที่จะต้องทำงานให้เสร็จนะครับทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายนะครับถ้าเกิดมีความอดทนและใจเย็นนะครับก็จะประสบความสำเร็จนะครับถ้าใจร้อนเนี่ยนะครับมีโอกาสไปทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกับเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือบางท่านก็อาจจะไปขัดแย้งกับคนที่อายุมากกว่าได้นะครับตรงนี้ก็ต้องดูดีๆกันนิดนึงนะครับส่วนเรื่องของการค้าธุรกิจนะครับก็บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยๆติดต่อเจรจาซื้อขายกันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะยังไม่ตูไม่ปังมากนะครับแต่ก็ยังพอที่จะมีการค้าการขายมีลูกค้าอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องการเงินนะครับก็ยังถือว่ามีโชคแล้วก็มีข่าวดีเข้ามาอยู่นะครับสำหรับคนวันศุกร์ก็คือใครมีปัญหาเรื่องของการหมุนเงินไม่ทันนะครับติดขัดอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนจะมีตัวช่วยเข้ามานะครับเหมือนจะแบบมีอะไรเข้ามาช่วยในแบบจังหวะสุดท้ายนะครับจะแย่อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ผ่านพ้นวิกฤตด้านการเงินและการหมุนเงินไปได้นะครับถ้าใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินทองเลยนะครับมันหมายถึงอาจจะมีโชคลาภเข้ามานะครับโดยเสน่หาหรือว่ามีคนรอบตัวคนรอบข้างเนี่ยให้สิ่งดีเข้ามาหรือบอกข่าวดีเรื่องเงินทองกับเรานะครับเรื่องความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่ก็มีช่วงจังหวะโอกาสดีๆในด้านของความรักด้วยนะครับการที่จะไปพูดคุยนะครับไปสารสัมพันธ์อะไรแบบใครนะครับหรือว่าจะสนิทสนมกันมากขึ้นก็ตามเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะดีๆในเรื่องของการสร้างเสริมความสัมพันธ์หรือว่าจะสารความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนโสดนะครับส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะครับพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทยไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ